ีค่ะเพียรขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ74อัศจรรย์นวัดวิถีนะคะซึ่งวันนี้เพียรพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ชุมชนไทยดำบ้านนาป่านาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าชุมชนที่นี่นะคะเขาก็มีเชื้อสายเป็นไทยดำหรือว่าไทยมงค่ะก็พากันมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะคะแน่นอนค่ะจะต้องมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็น่าสนใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมจะเป็นยังไงวันนี้ไปชมพร้อมกันเลยค่ะชุมชนไทยดำเป็นชุมชนที่มีเชื้อสายไทยดำหรือไทโซ่ซึ่งได้เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นับว่าเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและน่าสนใจรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมมารวมกันไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้านนาป่านาดชุมชนไทยดำนี้ยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมรูปแบบบ้านเรือนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของชาวไทยดำรวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นสถานที่รวมกลุ่มทำงานหัตถกรรมงานฝีมือของชาวบ้านอีกด้วยผ้าของเราก็มีหลายอย่างนะคะคือเราก็ทอนี่ก็จะเป็นจำพวกผ้าฝ้ายก็จะทอเป็นพวกผ้าฝ้ายผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าพันคอแล้วก็เป็นผ้าถุงก็จะมีผ้าถุงผ้านางหารแล้วก็เป็นผ้าลายแตงโมค่ะสวัสดีครับผมเพชรบองไพศูนย์นะครับเป็นประธานชมรมไทยดำที่บ้านพิพิธภัณฑ์นาปนาดที่นี่นะครับท่านจะพบกับความเก่าแก่มิตรภาพญาติพี่น้องของเราในอดีตนะเป็นคนไทยในอดีตนะท่านจะย้อนอดีตตรงนี้ท่านมาที่นี่ท่านจะอบอุ่นนะฮะที่นี่เราก็ได้แจ้งแล้วว่าเราทำมาเพื่อรักษาวัฒนธรรมฉะนั้นเราจะไม่มีการเก็บค่าเข้าชมท่านสามารถแต่งชุดไทยดำได้นะฮะเรามีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดไว้บริการนะฮะมีการละเล่นทุกอย่างนะฮะการเล่นมังกรการฟ้อนแคนนะซึ่งสนุกมากนะนอกจากวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วผู้คนที่นี่ยังน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะกับชุมชนไทยดำบ้านนาป่านาดค่ะวันนี้เพียรขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ธรรมนวัดวิถีให้ความดีความงามชุมชน